ผู้ชมครับต้องยอมรับเลยว่าในปัจจุบันนี้นะครับกีฬาเนี่ยเข้ามาใกล้ชีวิตของเรามากขึ้นมากขึ้นทุกทีจนเราไม่สามารถจะบอกว่าไม่มีเวลาได้อีกต่อไปนะครับแล้วก็ยังมีกีฬาอีกหลากหลายประเภทนะครับที่เข้ามาใกล้ตัวมากๆขนาดที่ว่ามาอยู่ในห้างสรรพสินค้าใกล้บ้านของคุณเลยก็ว่าได้ครับเหมือนกับที่นี่ครับ Frozwheels Landscape และ Rollerblade นะครับที่เขาเนี่ยสนับสนุนให้บุคคลทั่วไปโดยเฉพาะเยาวชนได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์สูงสุดครับโรลเลอร์เบสสเกตสนุกมากเลยค่ะโรลเลอร์เบสสเกตสนุกมากเลยค่ะเอาละครับช่วงเทคโฟกัสทั้งทีนะครับวันนี้ผมไม่ได้อยู่คนเดียวแน่นอนครับเพราะมีผู้เชี่ยวชาญด้านโรลเลอร์เบสนะครับแล้วก็ลานสเกตนี้อยู่กับผมตรงนี้แล้วด้วยครับแล้วก็เขายังเป็นประธานชมรม Frozwheels แห่งนี้ด้วยนะครับนั่นคือคุณสืบสกุลพรมบรรพงษ์นั่นเองครับสวัสดีครับคุณสืบครับสวัสดีครับโอ้โหพื้นที่กว้างขวางใหญ่โตมากแถมอยู่บนห้างสรรพสินค้าแบบนี้ที่มาที่ไปของ Frozwheels นี่เป็นยังไงครับที่มาที่ไปของ Frozwheels นะครับคือเราเริ่มจากชมรมเล็กๆที่อยู่ภายในสวนลุมพินีนะครับก็มีสมาชิกปีแรกก็แค่ประมาณ5-6 คนประมาณนี้ครับไม่ถึง10คนเลยไม่ถึง10คนน้อยมากแล้วก็มีผู้คนหลายคนสนใจนะครับแต่พอเราแนะนำว่าโอเคไปซื้ออุปกรณ์สเก็ตด้วยกันสี่อะไรเงี้ยก็จะหายไปทุกคนเพราะว่าราคาเริ่มต้นตอนที่ผมเล่นกันช่วงแรกเนี่ยต่ำก็6,000-7,000แล้วพอลงทุนสูงปุ๊บเพื่อนๆก็ไม่ค่อยอยากจะมากันเราก็เลยเริ่มเกิดไอเดียโอเคเอาแบกรองเท้าไปลองเล่นดูดังนั้นสมาชิกเราค่อยๆเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็เราได้รับโอกาสที่มีเจ้าหน้าที่จากทาง Impact นะครับเขาพาเรามาออกงานที่ Impact จากนั้นทางเซ็นทรัลเขาไปเห็นเราที่ Impact อีกทีนึงเขาเลยชวนเรามาลองทำลานสเก็ตเล็กๆที่บริเวณหน้าห้างดูครับผมถ้างั้นจะพูดถึง Frozwheels ก็คือเป็นสถานที่แห่งนี้ด้วยใช่ไหมครับแล้วก็เป็นตัวชมรมเองด้วยเหมือนกันใช่ครับทีนี้ถามถึงการเล่นสเก็ตกับโรลเลอร์เบลดแน่นอนไม่เหมือนกันช่วยอธิบายอีกสักนิดนึงเพื่อความเข้าใจชัดๆนะครับสำหรับหลายคนที่สนใจครับก็คือสำหรับไอซ์สเก็ตด้วยตัวโรลเลอร์เบลดน้ำแข็งนะครับตัวไอซ์น้ำแข็งนะครับการเล่นก็ใช้ใบมีดนะฮะแต่ของเราจะเป็นล้อนะครับซึ่งการเล่นโรลเลอร์เบลดเนี่ยมีมานานมากแล้วแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรามีการพัฒนาโรลเลอร์เบลดให้มีความแข็งแรงมากขึ้นตัวเฟรมตัวอุปกรณ์อะไรมีความแข็งแรงตัวล้อแข็งแรงทนทานการแตกต่างของการเล่นก็คือว่าตัวเราจะรู้สึกว่าเราวิ่งบนล้อหรือเราวิ่งบนใบมีดผมเห็นลานกว้างขวางมากบนนี้นะฮะเป็นลานสเกตโอ้โหใหญ่โตมากอันนี้มีลักษณะการออกแบบหรือเทคนิคอะไรยังไงครับอ๋อตัวนี้เป็นการออกแบบจำเป็นครับก็คือว่า เราจำเป็นต้องใช้พื้นที่ที่ทางห้างเขาสนับสนุนให้นะครับสิ่งที่เราต้องออกแบบเพิ่มเติมก็คือในลักษณะของพื้นนะฮะครับพื้นเราจะไม่ได้ใช้พื้นธรรมดาคือเราใช้พื้นปูนธรรมดานี่แหละแต่ว่าเราต้องใช้สีพิเศษทาลงไปเป็นสีที่ผสมสารแคลเซียมเพื่อให้เกิดการยึดเกาะระหว่างตัวพื้นกับล้อสเก็ตนะครับเวลาที่เราวิ่งเข้าไปแล้วเนี่ยมันจะล็อกไม่ให้กว่าติดมากกว่าจะติดมากกว่าแทนที่จะปล่อยให้มันสไลด์คือถ้าเราเป็นพื้นปูนลื่นๆหรือพื้นขัดมันเนี่ยถ้ายืนปุ๊บโอเคเล่นได้แต่เมื่อเริ่มทำ inside edge หนักๆนี่แหละครับมันจะสไลด์ออกไปมันจะสไลด์ออกได้ประมาณนั้นไปหน่อยใช่ไหมใช่ครับทำให้เราไม่สามารถเล่นทริคยากๆของวิธีการเล่นที่พวกเรากำลังจะนำเสนอให้ดูเนี่ยนะฮะครับผมมาถึงอุปกรณ์กันบ้างดีกว่าหน้าตาอย่างที่บอกถ้าใครยังนึกภาพสเก็ตสมัยก่อนเนี่ยยังไม่รู้ตอนนี้เขาไปถึงไหนแล้วนะครับมีเทคโนโลยีมีเทคนิคอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยวต้องให้คุณสืบแนะนำสักนิดนึงครับโอเคครับก็จะเริ่มต้นนะครับที่จากตัวรองเท้าสเก็ตเลยนะครับครับที่แตกต่างจากรองเท้าทั่วไปนะครับก็เริ่มต้นจากตัวคัฟตัวนี้เรียกว่าคัฟนะครับคัฟคัฟหรือตัวที่ล็อกข้อเท้าซึ่งเป็นส่วนสำคัญของตัวอุปกรณ์สเก็ตที่จะช่วยป้องกันไม่ให้ข้อเท้าพลิกก็คือตัวเซฟนั่นเองตัวเซฟครับตรงนี้แล้วก็จากคัฟตรงนี้ตัวคัฟมันก็จะมีตัวสายรัดนะครับซึ่งก็จะรัดระหว่างตัวคัฟเข้าหาเข้าด้วยกันรัดตรงเท้าเข้าด้วยกันนะครับทั้งสองฟางทั้งฟากซ้ายและขวานะครับครับผมจากนั้นลงมาก็คือตัวบูทตรงนี้นะครับตัวบูทรองเท้าก็จะมีสายรัดอีกเส้นหนึ่งก็คือเราเรียกว่าสแตร็ปนะครับก็จะรัดอีกช่องหนึ่งเหมือนกันโอ้โหหนาแน่นมากแล้วด้านในรองเท้าเนี่ยมีความพิเศษคือเราสามารถที่จะถอดออกมาได้ด้วยมันก็จะเป็นเหมือนรองเท้าย่อมๆเล็กๆอยู่ด้านในทีนึง
โอ้นี่ใส่ไปเที่ยวได้เลยนะครับเนี่ยไม่ขนาดนั้นครับก็คือว่าเราสามารถที่จะเอานำมาทำความสะอาดได้เนื่องจากถ้ามันรู้สึกว่าร้อนที่อับไปใช้นานแล้วใช่ไหมครับใช่ครับหลังจากไลเนอร์ลงมาแล้วก็จะมีตัวนี้คือตัวบูทนะครับซึ่งบูทเนี่ยจะมาทำจากวัสดุที่มาจากหลายอย่างคืออันตัวนี้จะเป็นตัววัสดุ ABS นะครับครับซึ่งความแข็งแรงจะค่อนข้างที่จะทำพังมันยากดูแข็งแรงมากเพราะเป็นฐานนะเข้าใจว่าต้องมั่นคงมากๆครับคือส่วนนี้ทั้งสองส่วนนี้ต้องเชื่อมต่อกันนะครับคือรองเท้าสเก็ตบางรุ่นเนี่ยนะฮะจะมีการเรียกว่าปรับไซส์ครับคือปรับไซส์บางคนเนี่ยเขาจำเป็นที่ต้องเลื่อนตรงนี้ออกแต่นั้นมันจะเกิดมันจะแยกส่วนงั้นพอแยกแล้วเนี่ยบางทีมันอาจจะหักตรงกลางก็ได้ความแข็งแรงมันลดลงใช่ครับแต่อันตัวนี้เป็นรองเท้าแบบฟิกไซส์นะครับหรือปรับไซส์ได้ก็เกาะเป็นฟอร์มขึ้นมาชิ้นเดียวเลยใช่ชิ้นเดียวเลยประกอบมาเลยนะฮะแล้วก็ถัดลงมานะครับก็จะเป็นตัวเรียกว่าคอนเนคเตอร์ระหว่างตัวรองเท้ากับเฟรมซึ่งนี่คือเฟรมใช่ไหมตัวนี้เรียกว่าเฟรมนะฮะตัวนี้จะเรียกว่าเฟรมการดีไซน์ของเฟรมนี่ค่อนข้างมีผลต่อการเล่นสเก็ตเหมือนกันนะครับยังไงครับคือถ้าเฟรมตันบางทีมันหนักเกินไปหรือว่าการที่เราขึ้นไปยืนเงี้ยฮะขึ้นไปยืนบนล้อข้างล้อเดียวล้อหน้าล้อหลังล้อเดียวแล้วมันทำให้ส่งผลถึงบาลานซ์การทรงตัวเปลี่ยนเมื่อเปลี่ยนเฟรมบางทีมันเปลี่ยนเหมือนกันทุกอย่างมีผลหมดเลยนะครับอุปกรณ์ทุกพาทุกชิ้นนะใช่ครับก็ถัดมาจากตัวเฟรมนะฮะก็จะเป็นตัวนี้คือตัวล้อแหละล้อทำจากยาง PU นะฮะจะมีคุณสมบัติที่นิ่มๆ นิดนึงครับแล้วก็ตอนแรกนึกว่าเป็นเหมือนพลาสติกนะครับจะคล้ายพลาสติกแต่จะเป็นยางฮะยางพวกนี้นะฮะก็จะมีลักษณะคุณสมบัติพิเศษคือว่ามันจะเกาะพื้นได้ดีกว่าพลาสติกแล้วก็ตัวล้อเบรคนะครับจะมีเทคโนโลยีนึงนะครับเราเรียกว่า one size หรือว่า two size service นะครับ one size two size service ครับตัวนี้คือตัวรูน็อตนะครับรูสกรูที่เราเอาหกเหลี่ยมจิ้มเข้าไปเพื่อถอนออกมาครับสังเกตว่าอีกฝั่งนึงไม่มีนะฮะเพราะอะไรครับตัวนี้จะเป็นเรียกว่าเทคโนโลยีที่เรียกว่า one size service ก็คือเราปักสกรูปั่นออกมาปุ๊บเปลี่ยนล้อได้เร็วเลยครับใช้เวลาไม่เกิน5นาทีสามารถเปลี่ยนล้อครบทั้ง4ลูกได้ละแต่ถ้าเป็น2ข้างคือต้องมานั่งอย่างนี้ครับแล้วก็จับอ๋อต้องหมุน2ข้างพร้อมๆกันใช่ครับอันนี้เป็นเทคโนโลยีใหม่ก็ทำให้เพิ่มความสะดวกมากยิ่งขึ้นใช่ครับแล้วก็อาจจะมีเรื่องเกี่ยวกับความคงทนทานของล้อแล้วก็เฟรมด้วยใช่ไหมครับใช่ครับก็จะมีอุปกรณ์อื่นเพิ่มเติมนะครับแล้วก็ช่วยที่จะทำให้การเล่นสเก็ตอยู่บนความปลอดภัยมากยิ่งขึ้นนะครับก็จะมีทั้งหมด6ชิ้นนะฮะจะประกอบด้วยทั้งหมด3ชิ้นหลักๆนะครับเริ่มจากนี้นะครับมือนะฮะแล้วก็จะสามารถที่จะใส่ที่ข้อมือคือใส่เอาพลาสติกไว้ด้านในมือเนี่ยเหมือนในอุ้งมือไว้อย่างเงี้ยฮะเวลาแล้วก็รัดแทกหรือเวลาล้มหรืออะไรก็คือฟาดลงไปเลยเอาพลาสติกแปะลงไปกับพื้นเลยฝ่ามือได้ใช่ครับแล้วจากนั้นนะฮะใช้ตัวนี้เล็กกว่าสำหรับข้อศอกนะครับแล้วก็ชิ้นใหญ่ใช้สำหรับหัวเข่าสุดท้ายก็จะเป็นหมวกนะครับก็จะเป็นลักษณะของหมวกล้อระเบียดที่ดีนะครับก็คือเราจะมีช่องระบายอากาศที่ต้องเยอะนิดนึงแล้วก็ภายในนะครับวัสดุเนี่ยควรจะเป็นวัสดุโฟมอัดหรือเป็นจะค่อนข้างนิ่มนะฮะเพราะอะไรครับจะสามารถกันกระแทกได้เวลาล้มลงไปเราสามารถกันกระแทกได้ดีกว่าแล้วก็โฟมพวกนี้จะอายุการใช้งานจะนานกว่านี่คืออุปกรณ์คร่าวๆที่ต้องมีถามหน่อยสิครับถ้าเกิดสนใจแล้วบางคนไม่มีอุปกรณ์เหล่านี้เลยแล้วอยากจะมาเล่นที่นี่ครับมีอุปกรณ์เหล่านี้ให้หรือเปล่าครับครับก็สำหรับที่นี่นะฮะก็เราจะมีอุปกรณ์ให้ครบเลยเพราะว่าเราถือว่าเรื่องความปลอดภัยเนี่ยมาก่อนดับเริ่มต้นเลยมีทุกอย่างเลยครับมีทุกอย่างฮะมีเสียค่าเช่าเพียงแค่50บาทนะครับต่อชั่วโมงเราก็มีครบหมดเลยแล้วก็มีให้มีหมวกให้อย่างนี้เลยสเปคนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวชุดป้องกันแล้วก็มีรองเท้าสเก็ตให้แต่เพียงแต่ว่าจะไม่ใช่รองเท้าสเก็ตตัวแพงอาจจะเป็นตัวเริ่มต้นนะครับ